สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับว่าเที่ยวอย่างไรไม่ให้น้ำหนักขึ้นนะคะบางคนนะคะก็เวลาไปเที่ยวก็จะชอบแวะข้างทางแล้วก็ซื้อของกินขึ้นมาเต็มรถซื้อขนมซื้ออะไรขึ้นมากินเต็มรถนะคะแล้วก็พอกลับจากเที่ยวน้ำหนักก็ขึ้นค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเทคนิคในการที่จะไปเที่ยวอย่างมีความสุขและก็น้ำหนักไม่ขึ้นมาฝากนะคะคือข้อที่1เราก็วางแผนการกินนะคะเราก็เตรียมอาหารหรือถ้าเราจะไปแวะเซเว่นเพื่อที่จะซื้อของมากินบนรถนะคะเราก็เลือกนิดนึงค่ะจากที่เราเคยซื้อขนมพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆขึ้นมากินบนรถเราก็เปลี่ยนเป็นซื้อถั่วขึ้นมากินหรือซื้อไข่ขึ้นมากินนะคะแล้วก็จากที่เราซื้อน้ำอัดลมมานั่งกินบนรถหรือน้ำผลไม้ต่างๆนะคะน้ำหวานๆขึ้นมากินบนรถนะคะเราก็เปลี่ยนใหม่เลยค่ะก็เป็นว่าดื่มน้ำเปล่าแทนนะคะสำหรับคนที่ขับรถแล้วรู้สึกง่วงแล้วฉันอยากกินกาแฟนะคะแวะ Starbucks หรือแวะ Amazon นะคะก็เลือกเลยค่ะอเมริกาโน่ค่ะก็คือกาแฟดำล้วนนะคะฉะนั้นรับรองว่าน้ำหนักไม่ขึ้นแน่นอนค่ะเลือกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมรับรองค่ะยังไงก็ตื่นแน่นอนค่ะนะคะสำหรับคนที่ไปพอไปถึงที่พักแล้วเจออาหารมากมายหลากหลายเมนูก็ไม่ต้องห่วงค่ะเราก็เลือกนิดนึงค่ะคือว่าเราก็พยายามที่จะลดข้าวหรือลดแป้งลงแล้วก็เน้นทานกลับเอาค่ะแค่นี้ชีวิตก็แฮปปี้และมีความสุขในการเที่ยวแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่เจอก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ